สวัสดีครับเมืองลาวสบายดีเป็นไงบ้างครับไฟนี้ไอ้นี่ก็เตรียมตัวไม่ดีไอ้นี่ซ้อมมากเตรียมตัวมานานเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่ชกแล้วมั่น2เดือนครั้งที่แล้วเป็นไงครับผลงานครั้งแล้วครั้งที่แล้วก็แพ้ครับเพราะว่าประสบการณ์ยังบ่ทันคุ้นชินในเวทีแล้วก็แพ้ไปกับเรื่องนวมกับเรื่องนวมเล็กเป็นไงมันส่งผลกับคุณมั้ยครับไฟแรกส่งผลครับครับเพราะว่าเรายังไม่ถนัดครับนวมเล็กอ๋อคุณไม่ถนัดตอบเป็นฝาบ้านเลยได้เลยฮะไม่เป็นไรก็คือมันไม่ถนัดครับเพราะว่ารอบแรกเขายังไม่ถนัดมันยังไม่ชินครับแล้วรอบต่อไปมันก็เริ่มใช้ตู้อันนี้ไม่ถนัดก็คือแบบเราใส่ต่อยเองก็ไม่เต็มมือหรือยังไงครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยไม่ถนัดครับเพราะว่าเรายังขึ้นครั้งแรกตื่นเต้นเวทีหน่อยครั้งแรกอ๋อตื่นเต้นด้วยครับแล้วพอเราโดนอาวุธคู่ต่อสู้ในครั้งแรกที่เราโดนอาวุธคู่ต่อสู้เป็นไงครับเรารู้สึกยังไงบ้างมันหนักกว่าปกติมั้ยครั้งแรกก็หนักอยู่เพราะว่าเราก็เก็บประสบการณ์ที่โดนครั้งแรกเอาไปแก้ไขครูฝึกอะไรเค้าแก้ให้ครับเพราะว่าครั้งแรกว่าเราผิดพลาดตรงไหนมาครับทีนี้ก็มารอบ2ทีนี้ก็มาแจ้งเกิดได้ครับครับก่อนชกนี้เรามั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็มั่นใจเต็มร้อยอยู่ครับว่าจะน่าจะผ่านครับไม่ได้ผ่านคิดว่าเกมมันจะจบมาแบบนี้ก็คือชนะคะแนนหรือว่าพี่เอ๋ก็หวังถึงน็อคนะครับแต่ว่าน้องอึดจริงครับไม่ลงทีจังหวะไหนช่วงไหนครับที่เราคิดว่าแหมน่าจะได้โอกาสน็อคเขาได้มีไหมฮะจังหวะน้องเขาก้มลงครับแต่เราแบบเขาก้มลงแล้วเราจะฟันเขาแล้วเขาหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็จะแบบจะโดนทีไม่โดนทีครับเขาก็เขาแบบคล้ายว่าเขาหนีตายอยู่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราตาม follow ไม่ได้ต่อเนื่องเลยเนาะใช่ครับเขาต่อเนื่องอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วงยกไหนครับยกสองมันยกสองขึ้นยกสามประมาณนี้ครับกลางยกครับการมาต่อยวันครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่สองครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกในครั้งนี้ครั้งแรกก็แพ้ครั้งนี้ก็ชนะก็ดีแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะดีอยู่นี้คิดว่านะเพราะว่าเก็บประสบการณ์ลงไปปรับปรุงใหม่ครับผมว่าผิดพลาดตรงไหนปรับปรุงตรงไหนก็ไปแก้ไขใหม่ครับผมนวมสีออนนี่เป็นไงครับมันทําให้เราถึงตอนนี้แล้วมันทําให้พลังหมัดเรามีตอนนี้ก็รู้สึกว่าโดนแล้วทนได้ครับเพราะว่าโดนมา2ครั้งนะครับสะสมรู้แล้วครับแล้วพอเราปล่อยออกไปนี่เป็นไงครับมันรู้สึกยังไงเต็มไม้เต็มมือขึ้นมั้ยครับเต็มไม้เต็มมือขึ้นครับดีกว่านวมปกติมั้ยครับก็ดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าโดนน็อกก็น่าจะได้เยอะครับได้เยอะคือโบนัสใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะโอเคครับเราตั้งความหวังอะไรเกี่ยวกับวันลูบีดีบ้างครับตอนนี้ก็ทำฟอร์มครับทำฟอร์มสร้างประสบการณ์ได้เยอะครับเพราะว่าเรายังน้องใหม่เข้าวันอยู่ครับประสบการณ์ยังไม่ถึงเก็บไปอะไรครับก็ยังเก็บประสบการณ์ไปก่อนเรื่อยๆครับถ้าพูดถึงตอนนี้ก็สองครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการสร้างประสบการณ์ถ้าพูดถึงตัวเราเองถึงตอนนี้แล้วมีอะไรมันต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอีกครับความเร็วครับความเร็วแล้วก็มีลูกเตะเพราะผมรู้สึกว่ามีตะหมัดมีแต่ลูกหนักแต่ว่าความเร็วไม่ได้ครับต้องไปให้ครูแล้วก็ให้โค้ชเขาฝึกซ้อมความเร็วให้ครับน่าจะเนี่ยลูกเดียวลูกทนลูกหนักก็มีแล้วแต่ยังขาดความเร็วอย่างเดียวครับก็คือเรื่องของสปีดให้ความสปีดความเร็วครับความออกก็ต่อเนื่องครับยังไม่มีครับหลังจากไฟแรกเจอใครครับไฟแรกเจอกับลำบองครับขาดใจไหมก็แล้วแต่โอเวอร์เตอร์ผมได้หมดครับผมแล้วเขาจัดมาผมก็โชว์ครับพูดถึงเนี่ยหลังจากไฟนี้แล้วเราจะไปฉลองชัยที่ไหนครับตอนนี้ยังไม่ดูครับก็ต้องที่ค่ายมวยนะครับเราหน้าค่ายพากับที่ค่ายครับเพราะว่าน้องๆพี่ๆอยู่ค่ายก็รอเชียร์แล้วก็กลับไปว่าฉลองครับมีโครงการจะกลับไปฉลองที่บ้านเกิดไหมครับที่เรนูครับที่ค่ายเรนูครับที่ไหนนะฮะที่เรนูนครครับเรนูนครที่จังหวัดนครพนมครับผมอ๋อนครพนมครับมีข้ามไปฝั่งก็มีอยู่ครับอันนี้ฝั่งลาวนี่คือเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดครับแต่ว่าค่ายอยู่เรนูครับอ๋อค่ายที่แบบสร้างสรรค์เราเลยเนี่ยใช่ค่ายสร้างสรรค์ครับที่มีชื่อเสียงก็มาอยู่กับผู้ใหญ่ไก่ครับผมที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็อาจจะข้ามไปที่ประเทศลาวด้วยเราเกิดที่ไหนครับเราเกิดที่หมายถึงแขวงหรือว่าเมืองเกิดครับเกิดที่แข็งจำปาสักครับปากเซเมืองโขงครับจำปาสักปากเซครับผมเราเริ่มชกมวยเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยตอนอยู่ลาวเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับน่าจะเรียนป.5ประมาณป.5เนี่ยผมประมาณป.5เนี่ยครับ11ปีเนาะป.4ป.5ประมาณนี้ครับ
แต่ว่าครั้งแรกก็ยังไม่ยิงจังเท่าไหร่ครับก็ชกไปเล่นเฉยตอนนั้นได้กี่ตัวนะก็น่าจะประมาณยังไม่รู้ครับผมตอนเด็กเลยตอนเด็กครั้งแรกเลยค่าตัวเท่าไหร่ตอนเด็กถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยเนี่ยครับผมถ้าเปรียบเป็นเงินไทยนะประมาณร้อยหนึ่งร้อยบาทก็ร้อยเนี่ยนะใช่ครับถ้าเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับถ้าเกิดย้อนกลับไปมีสักกี่ปีแล้วครับน่าจะสิบกว่าปีได้ครับสิบกว่าปีแล้วมีอะไรจะสุดท้ายนะครับมีอะไรจะฝากบอกถึงบรรดาแฟนๆมวยที่เขารอเชียร์เมืองลาวแล้ววันนี้ก็ทำได้ผลงานได้ดีมากก็ฝากพี่น้องสวปปลาวน้องที่มือนีเมืองลาวกับแจ้งเกิดไปไฟหนึ่งอีกครั้งเด็ดกับขอขอบใจร้ายทั้งแข้งการประซักแล้วก็คนที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ใหญ่ไก่ครับของค่ายมวยเกียรติธงยศแล้วก็ท่านเอกบางไสครับแล้วก็ครูเจี๊ยบแล้วก็น้องทีมงานมาเชียร์ที่วิธีครับผมวันนี้ก็ทําหน้าที่ถึงว่าอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เต็มที่ครับขอบคุณน้ําหมายด้วยครับโอเคครับพูดภาษาลาวอะไรพูดภาษาลาวพูดภาษาลาวขอบคุณพี่น้องสปลาวเริ่มมื้อนี้ก็แจ้งเกิดอีก1ไฟเนาะไฟหน้าก็เช่นได้เต็มที่ก็เก่าโอเคขอบคุณครับหวังว่าไฟหน้าจะได้โบนัสนะครับครับ